ู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะใครกำลังมองหาของขวัญนะคะหรือว่าของฝากที่จะนำไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือว่าคนที่รักเองก็ตามนะคะวันนี้เรามีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะคะรวมไปถึงใครมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการปวดเมื่อยเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะปวดศีรษะปวดไมเกรนนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้นะคะสามารถช่วยปรับสมดุลในร่างกายทำให้ร่างกายนะกลับเข้าสู่ความสมบูรณ์ได้เป็นปกติด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะยังเป็นการป้องกันแล้วก็สะท้อนรังสี UV ด้วยนะคะใครที่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยๆนะคะสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ไว้แบบนี้จะดีมากๆเลยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิมนะคะก็มีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์โชคลาภเงินทองไหลมาเทมาด้วยนะคะฉะนั้นใครสนใจต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันนะคะพิเศษมีเพียงแค่9ชุดนะคะในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์022779696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้นะคะไม่เชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามรายการเปิดดวง12ราศีมาตลอดนะคะนอกจากที่เราจะได้มีการพูดคุยในแต่ละวันนะกิจกรรมของเราเองเนี่ยก็ยังคงได้มาเจอนะคะกับพี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ยโดยตลอดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นบริจาคเลือดนะคะหรือว่าล่าสุดเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของการพาไปทำบุญนะคะเสริมเรื่องราวของดวงชะตาที่มีดาวใหญ่โยกย้ายแต่ว่าเรื่องของสุขภาพนะคะต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราเองก็ไม่เคยทิ้งเลยไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ไปแข่งกีฬากับน้องๆ นะคะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดค่ะคือการที่เราทุกคนชักชวนเป็นแฟนรายการนะคะมาร่วมการบริจาคอุปกรณ์การกีฬาให้กับน้องๆ นั่นเองนะคะหลายโรงเรียนนะคะที่เราได้ลงพื้นที่กันไปแล้วก็อาจารย์พรพลเองก็ได้มีโอกาสได้สอบถามกับทางโรงเรียนนะว่าอุปกรณ์กีฬาจำเป็นแค่ไหนน้องๆทำไมจะต้องมีการรวมกลุ่มกันเล่นกีฬาหนึ่งเลยเนี่ยเขาจะได้รู้จักนะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะห่างไกลจากยาเสพติดด้วย แล้วก็หลายโรงเรียนนะคะอุปกรณ์การกีฬาเนี่ยบางครั้งฟุตบอลเนี่ยหนึ่งลูกเ ตะกันทั้งโรงเรียนก็มีนะคะ หรือว่าบางครั้งอุปกรณ์อาจจะไม่เพียงพอน้องๆอาจจะมีจำนวนมากกว่าอุปกรณ์การกีฬาฉะนั้นนะคะอย่างเราเองได้มีโอกาสนำไปให้กับน้องๆเนี่ยซึ่งพอเรากลับไปสอบถามก็ต้องไปบอกเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะว่าน้องๆเขาก็นำมาเล่นกันเนี่ยและยังคงใช้งานอย่างต่อเนื่องด้วยก็อย่างที่บุ้ยบอกในแง่ของคำว่าทีมสปิริตเนี่ยมันสำคัญและมันสามารถนำมาปรับใช้กับการใช้ชีวิตเมื่อเขาโตขึ้นนะการเล่นกีฬาเป็นทีมการรู้จักแพ้รู้ชนะรู้อภัยเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญจริงๆนะในการดำรงตนอยู่ในสังคมอีกเหตุปัจจัยเด็กทุกคนไม่ได้มีทุนทรัพย์ปัจจัยมีความพร้อมมีครอบครัวที่ร่ำรวยเหมือนกันหมดฉะนั้นโอกาสในแง่ของการศึกษาบางคนอาจจะไม่ได้ไปติวนะไม่ได้ไปกวดวิชาอันนี้ผมเอาเรื่องจริงมาพูดนะฉะนั้นโอกาสต่างๆเหล่านี้คือแน่นอนฮะเด็กบางคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนที่ไม่ได้เรียนพิเศษก็มีแต่คนโดยส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับว่าคนที่มีความพร้อมมากกว่า มีโอกาสได้ติวได้กวดวิชาเนี่ยบางครั้งก็จะมีแต้มต่อในแง่ของการสอบแข่งขันแต่เด็กบางกลุ่มอาจจะขาดทุนทรัพย์ปัจจัยครับแต่เขาแสวงหาโอกาสโดยการใช้พรสวรรค์และพรแสวงในการฝึกฝนเล่นกีฬาอย่างโรงเรียนบางโรงเรียนที่เราลงพื้นที่ไปมอบอุปกรณ์กีฬาเนี่ยคุณครูใหญ่ก็ได้บอกกล่าวกับเราว่าโรงเรียนเนี้ยเหมือนกับเป็นโรงเรียนที่ขยายการศึกษานะครับในแง่ของโอกาสให้กับเด็กๆโดยเฉพาะในเรื่องของกีฬานะบางคนก็สามารถที่จะเป็นนักกีฬาโรงเรียนนะครับตัวแทนเยาวชนเขตและแน่นอนฮะในแง่ของการสอบแข่งขันคุณสามารถที่จะใช้ประกาศนียบัตรตรงนี้เนี่ยกลุยทางเพื่อรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อันนี้คือคุณประโยชน์ทั้งสิ้นกีฬาไม่เคยทำร้ายใครใช่นะซึ่งกิจกรรมนี้เราเองก็คงไม่ได้ละเลยนะครับก็ถ้ามีจังหวะเวลาและโอกาสที่เหมาะสมเราเองก็คงจะนำพาสิ่งดีๆไปแบ่งปันให้กับโรงเรียนที่เขาต้องการในเรื่องของโอกาสครับใช่นะใครที่รอคอยนะอยากจะลงสนามกัน
ฟิตร่างกายรอก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวกลางปีนี้ก็จะได้เจอกับอาจารย์พรพจน์ในเรื่องของการดูดวงแต่ว่าเชื่อค่ะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ช่วงประมาณปลายปีเนี่ยได้ฟิตร่างกายได้ลงพื้นที่กันอย่างแน่นอนนะคะแต่วันนี้นะคะอยากจะให้คุณผู้ชมได้ย้อนบรรยากาศไปนิดนึงดีกว่านะจะได้เห็นรอยยิ้มแล้วก็บรรยากาศนะคะที่วัดพระเงินนะคะที่ได้ไปลงพื้นที่นะแข่งกีฬากับน้องๆแล้วก็มีพี่ๆแฟนรายการหลายคนเนี่ยไปลงสนามร่วมด้วยบรรยากาศเป็นยังไงชมภาพเลยค่ะโดนตัดไปแล้วออกไปแล้วครับผมเอา
ขาตะวันได้ข้าวไปนะไหนได้ได้ยุ่งไหมนะถูกไปเขาตัดมาได้แต่ไม่ได้เป็นไงข้าว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 แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนึกถึงบรรยากาศนะตอนนั้นเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสได้เห็นบรรยากาศแบบนี้อีกแน่นอนนะคะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีถ้าสังเกตนี่จะเป็นเรื่องของสุขภาพทั้งนั้นจ้ะก็เป็นถือว่าเป็นขวบปีที่2แล้วนะครับที่เราให้ความสำคัญกับในเรื่องของกิจกรรมตรวจดวงชะตาตอบแทนน้ำจิตน้ำใจของแฟนรายการทุกคนที่นำอุปกรณ์การกีฬาคนละไม้คนละมือครับคนละประเภท2ประเภทนำมามอบให้กับ
น้องๆ นะอย่างเรียนวัดพระเงินนี่ก็เป็นระดับอนุบาลจนถึงประถมไม่ได้มีระดับมัธยมนะก็เป็นเด็กเล็กๆวันนั้นข้าวของเครื่องใช้ก็กระจุงกระจิ๋มนะห่วงยางก็มีฮูลาฮูปก็มีนะครับหรือว่าอุปกรณ์การเล่นบางอย่างที่น้องๆสุภาพสตรีเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะกีฬาหนักๆอย่างพวกวอลเลย์บอลฟุตบอลนะหรือแชร์บอลแต่เพียงอย่างเดียวก็เดี๋ยวคอยฟังข่าวสารประชาสัมพันธ์ยังไงคงไม่ทิ้งนะครับเพียงแต่ว่าเราคงจะต้องเลือกดูสถานที่แล้วก็ในเรื่องของระยะเวลาที่เหมาะสมครับและนะก็ฝากไว้ละกันนะคะใครเราคอยกิจกรรมกันอยู่ก็ไปติดตามข่าวสารหรือว่ากิจกรรมต่างๆได้เนี่ยผ่านรายการสดแบบนี้นะหรือว่าใน Facebook Fanpage ของเราเนี่ยจะมีเรื่องราวอัปเดตให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้นะเรามา SMS กันบ้างอย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดหรือว่าใครจะส่งคำอวยพรเข้ามาหาเราก็ยินดีนะคะส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS คุณนารินทร์24 มีนาคม 2530ค่ะเวลาเกิด14:30วันอังคารนะคะการเงินแล้วก็ถามว่าทำธุรกิจอะไรได้ก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับคุณนารินอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาดาวศุกร์ในดวงสวยสุดนะครับคอสเมติกบิวตี้ในเรื่องของพวกฟู้ดนะอาหารหรือแม้กระทั่งพวกความบันเทิงพวกหนังเกมแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณแต่ว่าดวงนี้จริงๆแล้วทำเล็กๆอย่ามีหุ้นแมวนะครับเพราะของคุณในเกณฑ์ในเรื่องของหุ้นส่วนไม่ค่อยจะดีและปีนี้ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวแล้วไปทำฟันขูดหินปูนหรือว่าบริจาคโลหิตเป็นการแก้เคล็ด SMS ต่อมาค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยรายการเปิดดวง12ราศีนะคะมีความสุขทุกๆคนนะครับครับจากคุณพีแฟนรายการจากศรีสะเกดเช่นเดียวกันขอให้คุณพีแล้วก็พี่น้องที่ศรีสะเกดทุกคนมีความสุขกับเทศกาลสงกรานต์นี้อย่างชุ่มฉ่ำครับแล้วก็เนี่ยภาคอีสานศรีสะเกดเนี่ยคงได้เจอกับทีมงานบางส่วนของ Miracle Channel ด้วยนะคะที่ลงพื้นที่กันไปแต่ตอนนี้เรามาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะปฏิพงศ์ครับผมคุณปฏิพงศ์วันนี้ปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันเสาร์ที่4กรกฎาคมครับค่ะครับพ.ศ.ค่ะ2507ครับกี่โมงเอ่ยบ่ายโมง7นาทีบ่ายโมง7นาทีวันเสาร์นะคะแม่ผมคุ้นเสียงคุณปฏิพงศ์จังเลยเราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับครั้งที่4นะครับโอ้นี่เป็น1ตัวอย่างที่โทรเก่งแต่โทรลงทะเบียนตลอดนะใช่ไหมคะครับผมลงทะเบียนก็ใช้ช่องทางเดียวกันกับที่ทุกคนที่โทรเข้ามาสื่อสารกับเราค่ะจ้ะใช่ครับมีวิธีการยังไงฮะถึงโทรติดอันนี้บอกให้กับคุณผู้ชมท่านอื่นได้ฟังเพราะบางคนเจอหน้าผมก็จะมีแอบงอนบอกว่าทำไมโทรเท่าไหร่ก็ไม่ติดคุณโทรยังไงฮะโทรวิธีการแบบไหนใช้วิธีเปิดโฟนนะแล้วก็กดดูไม่ติดก็กดไปเรื่อยกดไปเรื่อยกดไปเรื่อยกดตลอดจนกว่าน้องจะรับโทรศัพท์ใช่ไหมใช่ฮะอันนี้เป็นจ๋าบางทีก็ไม่รับสายก็จะกดไปอีกอันนี้เป็นพยานนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพยานหลักฐานว่าอันนี้แหละเป็นช่องทางในการสื่อสารที่ทุกคนเนี่ยสื่อสารร่วมกันเหมือนกันหมดนะครับอ้าวจ้ะว่าวันนี้อยากถามอะไรคะเอาดวงโดยรวมมาครับผม4กรกฎาคมนะครับครับผม07ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกไหมครับใช่ครับผมเกิดบ่ายโมง7นาทีนะของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง52ทำอาชีพอะไรอยู่นะโทษครับอาจจะที่บอกอาจารย์ว่าจะเปิดร้านขายของอ่ะจ้ะนี่ก็ยังไม่ได้เปิดเพราะรอถามอาจารย์อีกทีก็เอาผมจำได้แล้วคือจริงๆแล้วโอ้เราคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะถูกไหมใช่ๆก็คือเกณฑ์ในเรื่องของงานปีนี้กรรมะเป็นสีก็ต้องถือว่าเหมาะสมสำหรับการริเริ่มนะครับผมวันนั้นที่คุยกันอยากจะทำอะไรผมจำไม่ได้เตือนความจำผมหน่อยเปิดร้านขายของชำแต่นี่มันข้างๆเขาเปิดกันแล้วเป็นญาติพี่น้องกันซะด้วยจ้ะก็เลยไม่รู้จะเปิดอะไรดีทีนี้ก็ยังพูดเหมือนเดิมนะก็เราเองก็คงจะต้องมองหาถ้าของชําดาวดวงนึงมันแทนหลายอาชีพของชําก็ได้เกี่ยวข้องกับพวกการพวกเบ็ดตะเล็ดก็ได้นะพวกเครื่องดองของเมาก็ได้จะขายส่งก็ได้แปลได้มั้ยครับผมเครื่องดื่มหรือว่าของกินจริงๆไม่เด่นนะแต่ว่าถ้าของกินจะทำถ้าของกินหมายถึงขนมนมเนยอาหารการกินถ้ามีบริการจัดส่งพวกนี้ดีนะครับขายฝากก็ได้นึกออกไหมขายส่งฝากตามร้านต่างๆหรือว่ามีบริการจัดส่งเช่นอาหารกล่อง
นะตามออฟฟิศตามโรงเรียนอะไรพวกนี้ได้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งพวกไม่ต้องเป็นเบ็ดเตล็ดเอาแบบเน้นเรื่องพวกเครื่องดองของเมาเลยทำบุญมากหน่อยทำบุญมากหน่อยใช่ถ้าจะทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกเครื่องดองของเมาทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ดีอ๋อครับผมนะก็ครับผมแต่แหมจริงๆแล้วจังหวะปีนี้มันเอื้อพอสมควรนะแต่เข้าใจถ้ามันเป็นญาติพี่น้องกันอาจจะลำบากใจอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นในส่วนของดาวเสาร์เนี่ยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ก็ได้เกี่ยวกับข้องกับพวกขายต้นไม้ดินปุ๋ยอะไรพวกนี้ก็ได้นะเหรอครับใช่เพราะอยู่ในซอยมันก็ขายลำบากกับต้นไม้ไม่อันนี้คือไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องอยู่ในทำเลที่ตั้งที่เดียวไงฮะอันนี้พูดสำหรับว่าในแง่ของโอกาสทางธุรกิจที่คุณพอจะทำได้ถ้าเป็นขายกาแฟแล้วแบบเป็นชงให้เขาอย่างนี้ได้ไหมฮะกาแฟยังดีที่มันอยู่ในซอยนะแต่ก็พูดเหมือนเดิมแหละไม่ค่อยเด่นก็แต่ถ้าเกิดไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปก็แค่พอเลี้ยงชีพได้ครับพอเลี้ยงชีพได้ใช่ไหมแต่ไม่เด่นใช่ครับอ๋อยืนยันเพราะไม่มีอะไรเลยในซอยแล้วข้างๆเป็นก็ลองดูฮะของกินนะของกินมีบริการจัดส่งนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มก็พอทำได้แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดโดดเด่นพอเลี้ยงชีพได้พอเลี้ยงชีพไปได้แต่ก็ไม่ได้เชียร์นะครับผมปีนี้ฝากทำบุญเสริมนิดนึงระวังปัญหาช่วงหลังนะครับแล้วก็สุขภาพพวกสายตาพวกเนี้ยนะของคุณก็ให้เน้นผมไม่แน่ใจว่าครั้งที่แล้วบอกให้ทำอะไรนะแต่เป็นการแก้ดวงในหลักเกณฑ์เดียวกันก็หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดก็ได้ปีนี้นะครับแล้วที่ปล่อยปลา12 ตัวเนี่ยยังต้องปล่อยไหมครับที่หมอบอกไว้ของคุณจริงๆแล้วปีจรเนี้ยนะครับเข้าย่าง52ก็ถ้าจะเป็นการปล่อยก็ครั้งละ6ก็พอครับครั้งละ6ก็พอใช่มั้ยครับใช่ครับและอย่างเลือกคู่ครับพอจะมีมั้ยครับปีนี้ยังมีมั้ยมีคนเจอมีการพูดคุยคบหาบ้างแล้วหรือยังครับมีบ้างครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ใจความจริงปีก่อนก็มีแต่หลุดไปถูกมั้ยใช่ครับนะเอาเป็นว่าจากนี้จนถึงกรกฎาคมเนี่ยถ้าได้เจอมีโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้แต่ถ้าหลุดจากช่วงนี้ไปแล้วผมว่าโอกาสคงยากนะครับช่วงนี้ช่วงไหนครับจากนี้จนถึงกรกฎาใช่ครับกรกฎาเลยใช่ไหมครับใช่ถ้าหลุดจากนี้ไปแล้วยากละอ๋อนะนี่ข้อผมยังมีไหมครับผมก็ปีนี้ฝากจะเป็นระวังคือดาวอังคารเป็นอายุเนี่ยก็คงจะเตือนเหมือนกันนะขับรถขับราหรือปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบพวกนี้ของคุณก็ไปแก้เคล็ดนะซื้อของมีคมก็ได้ถวายพระสงฆ์ด้วยนะครับ8อันมีดโกนมีดโกนอย่างเดียว8อันใช่ไหมครับผมใช่ครับใช่ครับจะทำบุญเสริมวันไหนดีครับผมปีจรนี้ถ้าสะดวกคุณทำวันพฤหัสพฤหัสใช่ทำวันพฤหัสครับอ๋อขอให้โชคดีนะครับอาจารย์หมอครับอันนี้นิดนึงคือผมเกิดราศีกันใช่ไหมครับผมตกลงเกิดจังหวัดไหนคะจังหวัดกรุงเทพครับผมกรุงเทพนะใช่ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันก็เดี๋ยวรอให้พฤหัสย้ายเข้ามาทับดวงชะตานะครับในช่วงประมาณสิงหาก็จะค่อยๆดีกว่านี้อีกนะครับดีกว่าใช่ไหมครับผมอุบัติเหตุไม่มีใช่ไหมครับผมก็เมื่อกี้ที่เตือนไงให้ระวังอุบัติเหตุให้ไปแก้ดวงซื้อของมีคมถวายพระสงฆ์ไงให้ระวังอ๋อครับผมใช่ใช่จ้าครับโอเคครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS หรือว่าจะโทรเข้ามาลงทะเบียนพูดคุยกันแบบนี้ได้นะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ